อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นรายข่าวสารที่เกี่ยวของกับประเด็นของการฝึกซ้อมทางทหารระหว่างกองทัพอากาศของไทยและกองทัพอากาศของจีนโดยเฉพาะแมนปฏิบัติการการฝึกซ้อม Falcon Strike ปี2024ที่มีการจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมปี2024ที่ผ่านมาซึ่งในปฏิบัติการการฝึกซ้อมดังกล่าวทั้ง2กองทัพอากาศระหว่างไทยและกองจีนต่างก็ได้มีการนำเอาเครื่องบินฮอปครับไล่ประสิทธิภาพสูงของตนเองในชั้นแนวหน้าเข้าร่วมการฝึกซ้อมซึ่งในฝั่งของจีนก็มีการนำเอาทั้งเครื่องบินฮอปครับไล่แบบ J10 J11 และก็เครื่องบินสนับสนุนทางอากาศหลากหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องบินฮอปที่กลายเป็นหัวหอกหลักอยู่ในลำดับต้นๆของกองทัพอากาศจีนเลยก็ว่าได้ในขณะที่ฟังกองทัพอากาศของไทยเองก่อนนำใส่เครื่องบินฮอปครับหลายประสิทธิภาพสูงหลายชนิดก่อนนับตั้งแต่เครื่องบินฮอปในรุ่นอัลฟาเจ็ตและก็เครื่องบินฮอปครับหลายแบบ JAS 39กิฟเพนแบบ CD รวมทั้งเครื่องบินสนับสนุนทางอากาศอีกจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นเครื่องบินโตท็อปจากฟังกองทัพอากาศของไทยเช่นเดียวกันยกเว้นเครื่องบินฮอปครับหลายแบบ F16 ซึ่งบ่ได้มีการนำเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารครับกองทัพอากาศของจีนใน Falcon Strike ปี2024โดยในรูปแบบภารกิจของการฝึกซ้อม Falcon Strike ปี2024ในครั้งนี้กองทัพอากาศของไทยและก็จีนมุ่งเน้นไปที่การฝึกซ้อมในการแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การต่อสู้ทางอากาศและก็การประสานงานในการติดต่อสื่อสารทางอากาศตลอดถึงการลาดตระเวนร่วมกันซึ่งเป็นหนึ่งในการยกระดับขีดความสามารถและก็เป็นการยกระดับความร่วมมือความเข้าใจของทั้ง2กองทัพอากาศและเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงอยู่ในภูมิภาคแต่ว่านอกจากที่ผลการฝึกซ้อมที่มีการนำใส่เครื่องบินฮอปครับไล่จากทั้ง2ค่ายเพื่อจำลองการต่อสู้แบบด็อกไฟท์ทั้งแบบระยะไกลในระดับสายตาและก็แบบระยะไกลนอกระดับสายตาซึ่งในการดวลกันระหว่างเครื่องบินฮอปครับไล่ในตระกูล J ก็นับตั้งแต่แบบ J10 ไปจนถึง J11 ของจีนกับเครื่องบินฮอปครับไล่แบบ JAS 39กิฟเฮนซึ่งผลของการฝึกซ้อมนั้นค่อนข้างที่น่าสนใจก็คือในช่วงอดีตที่ผ่านมาก็นับตั้งแต่การฝึกซ้อม Falcon Strikeซึ่งมีรายงานว่าเครื่องบินฮอปครับไล่ในตระกูล J ของจีนนับตั้งแต่แบบ J11 J10 และก็รุ่นอื่นๆถูกหลินงานจากเครื่องบินฮอปครับไล่แบบ JAS 39กิฟเฮนแบบ CD ของกองทัพอากาศของไทยที่มันสามารถทำการเปิดนำใส่ระบบเรดาร์ค้นหาและก็กวดจับและก็ล็อกเป้าหมายเครื่องบินฮอปครับไล่ของจีนในก่อนจากระยะทางไกลจนได้มีการสั่งยิงหน่วยการนำใส่จรวดมิสไซล์อากาศสู่อากาศแบบระยะไกลในรุ่น AIM-120 AMRAAM ทรงผู้เด็ดหายผลของการฝึกซ้อมในครั้งนั้นปรากฏว่าเครื่องบินฮอปครับไล่แบบ JAS 39ของกองทัพอากาศไทยสามารถเอาชนะเครื่องบินฮอปครับไล่จากกองทัพอากาศของจีนได้จากการสังหารเป้าหมายที่สูงกว่าถึงรับ1-5ในการต่อสู้แบบระยะไกลนอกระยะสายตาแต่ถึงยังก็ตามในการต่อสู้แบบระยะไกลในระยะสายตาคือมีรบครับลายในฝั่งของจีนจะมีความได้เปรียบที่ดีกว่าซึ่งมีความของโตที่สูงกว่าเหตุหายการต่อสู้ในระยะประชิดกิฟเฮนกลายเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบแต่ถึงอย่างก็ตามกองทัพอากาศของจีนนั้นหูดีว่าในรูปแบบของสนามรบความขัดแย้งสมัยใหม่การที่ระบบเรดาร์ของคือมีรบครับลายจากข่ายได้หนึ่งสามารถกวดจับเป้าหมายคือมีรบครับลายของฝ่ายศัตรูได้ก่อนจากระยะทางไกลเป็นสิ่งที่ดีในการล็อกเป้าและก็สั่งยิงทำลายซึ่งเจตหายมีโอกาสที่จะเอาชนะเป้าหมายของฝ่ายศัตรูได้สูงโดยบอจำเป็นที่จะต้องปล่อยหายเครื่องบินฮอปครับไล่ของฝ่ายศัตรูเข้ามาในระยะใกล้ที่มันอาจจะสามารถนำใส่จรวดมิสไซล์ในการยิงตอบโต้ได้ซึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวเฮ็ดให้ภารกิจการฝึกซ้อม Falcon Strike ในปี2024นี่ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งที่กองทัพอากาศของจีนจัดเต็มซึ่งมีการนำเอาเครื่องบินฮอปครับไล่ทั้ง2รุ่นก็นับตั้งแต่แบบ J10 J11 และก็เครื่องบิน AWACS ด้วยจุดประสงค์ของการนำใส่เครื่องบิน AWACS แจ้งเตือนภัยทางอากาศของจีนก็เพื่อต้องการจะนำใส่ระบบเรดาร์ความแรงสูงของมัน
กวดจับเป่าไม้คือเป็นโอครับลายแบบจัส39กิฟเพนซีดีของกองทัพอากาศของไทยจากระยะทางไกลเพื่อฉีดเป่าไห่ครับคือเป็นโอครับลายในตระกูล J10 และก็แบบ J10S ในการโจมตีจากจรวดมิสไซล์อากาศสู่อากาศแบบ PL10 หาที่มีระยะการยิงอยู่ที่ประมาณ150ถึงรับ160กิโลเมตรแต่ว่าในภารกิจของการฝึกซ้อมในครั้งนี้คือพี่นกครับลายจากฟังกองทัพอากาศของไทยเองก็มีการสนับสนุนจากเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศในรุ่นซาบ340ซึ่งเป็นเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศล่วงหน้าที่ใส่งานคู่กันกับเครื่องบินจัส39กิปเห็นแบบ CD เช่นเดียวกันซึ่งในภารกิจของการต่อสู้หรือว่าการทดสอบระยะการกวดจับของระบบเรดาร์จากฝั่งของจีนแน่นอนว่าสามารถกวดจับคือพี่นกครับลายแบบกิปเห็นของกองทัพอากาศของไทยได้จากระยะทางที่ว่าไกลซึ่งแน่นอนว่ามันจะสามารถกำหนดเป้าหมายหรือทำการฉีดเป่าให้กับคือพี่นกครับลายของจีนได้แต่ปัญหาที่สำคัญก็คือเครื่องบินลาดตระเวนท่าอากาศของกองทัพอากาศของไทยที่นำใส่ซาบ340 AWACได้มีการเปิดขึ้นสัญญาณรบกวนซึ่งทรงบริษัทให้ระบบเรดาร์ในการนำทางของเครื่องบินลาดตระเวนท่าอากาศของจีนก็คือเครื่องบิน AWACS ตลอดถึงระบบเรดาร์ของเครื่องบินรบครับลายแบบ J10 J10S และเครื่องบินแบบอื่นๆประสบกับปัญหาติดขัดจนทรงบริษัทให้ระบบการติดต่อสื่อสารบ่สามารถใส่การได้ระบบเรดาร์ก็บ่สามารถยักกำหนดเป้าหมายคือมีนกครับลายแบบกิปเพนในฝั่งกองทัพอากาศของไทยได้เป็นผลจากการแจมเมอร์ที่หุ่นแห้งที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องบินหบที่เป็นเครื่องบินลาดตระเวนท่าอากาศ AWACS ของทัพอากาศของไทยในรุ่นซาบ340ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยทางด้านบริษัทซาบของสวีเดนที่นำใส่ระบบเรดาร์แบบ340ที่คู่มากับคือพี่นพครับลายในหุ่นจ้า39กิปเห็นแบบ CD ที่กองทัพอากาศของไทยมีการสั่งซื้อไปในอดีตที่ผ่านมาซึ่งผลของการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ขันสูงเป็นผลเหตุให้ระบบเรดาร์ของคือพี่นพครับลายจากฝั่งของจีนปั่นป่วนบ่สามารถจะทำงานได้แบบปกติเป็นเหตุให้จำเป็นที่จะมีการออกห่างจากเขตพื้นที่การปฏิบัติงานของเครื่องบินรบครับลายแบบ3340ซึ่งนี่ได้สะท้อนให้เห็นว่าเครื่องบินรบครับลายจากฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะแมนเครื่องบินรบครับลายที่พัฒนาในค่ายของยุโรปนั้นค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพและก็มีความลับหนากลัวเครื่องบินรบครับลายในฝั่งของจีนในด้านของการนำใส่ระบบ EW หรือว่าการเหตุสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันสามารถทำการรบกวนระบบเรดาร์คือพี่น้องครับลายของจีนให้เกิดความซับซ้อนปั่นป่วนหรือเป็นอัมพาตบ่สามารถทำการล็อกเป่าหรือระบุตัวตนของเป่าไม้ของฝ่ายศัตรูได้ซึ่งแน่นอนว่าผลของการฝึกซ้อมดังกล่าวจีนเองก็อาจจะได้รับบทเรียนที่สำคัญในกรณีของการเผชิญหน้ากันกับคือพี่น้องครับลายจากฝั่งของทางตะวันตกซึ่งแน่นอนว่ามันมีประสิทธิภาพที่สูงในด้านของระบบเรดาร์อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร